สุขสเตชันก็มาง่ายๆคือมาจากคำว่า BTS อุดมสุขสเตชันเราก็ตัดคำว่าอุดมสุขออกเลยสุขสเตชันมีคำว่าสเตชันซึ่งแมทกับทีมคู่ของเราด้วยเป็นโรงแรมที่ไม่เหมือนใครเป็นเหมือนกับที่เราฝันไว้ก็คือเราอยากให้เป็นโรงแรมที่นำเสนอความสนุกสนานแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปแรกเริ่มเราเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำโรงแรมทุกชั้นเลยทั้งแต่ชั้น2 3 4เราก็ต้องเริ่มที่จะศึกษาในแง่ของธุรกิจด้วยละว่าถ้าเราทำ3ชั้นแล้วเราจะบริหารยังไงคนต้องใช้เท่าไหร่เงินลงทุนยังไงเราเริ่มมีรายละเอียดละแล้วก็บวกกับประสบการณ์เราด้วยเราไม่เคยทำธุรกิจนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าเราเริ่มที่ชั้นเดียวก่อนดีกว่าเราก็เลยคิดว่าเราเริ่มที่ชั้น2ก่อนเพื่อที่เราจะได้ศึกษากับมันไปด้วยเรียนรู้มันไปด้วยแล้วก็สนุกกับมันไปด้วยโจทย์ตามมาก็คือเราจะทำไงให้มีห้องพอดีกับที่เราจะบริหารน้อยไปก็ไม่ดีเราก็ไม่คุ้มมากไปมันก็ห้องก็จะแคบไปก็มีอยู่คืนหนึ่งเราก็นั่งดูหนังก็มาสะดุดที่เรื่องชอว์แชงค์ในฉากสุดท้ายเนี่ยทุกคนจะต้องออกมายืนที่หน้าห้องแล้วก็ประตูก็จะสไลด์ปิดเพื่อที่จะเช็คว่ามีใครอยู่บ้างในทุกเช้าปรากฏแล้วห้องนั้นไม่มีพระเอกอยู่หายตัวไปละนะครับเราก็ประทับใจฉากนั้นเป็นประตูสไลด์ก็เลยได้ไอเดียว่าน่าจะทำห้องออกมาคล้ายๆแบบนั้นมาลงตัวที่ตรงนี้เพราะว่าถ้ามันห้องกว้างไปมันก็จะไม่ใช่คุกละก็จะได้ห้องตอนนี้เราก็จะได้ห้องประมาณ9ห้องก็คิดว่าน่าจะบริหารกำลังดีก็เลยมาลงตัวที่เป็นทีมคุกครับห้องพักเนี่ยเราก็พยายามจำลองมาเหมือนในหนังเลยเพราะเราคิดว่าถ้าเราไปเติมอะไรที่มันมากกว่าเดี๋ยวมันจะกลายมันไม่ใช่คุกไม่ใช่ชอว์แชงค์แล้วก็เติมกิมมิคของเราเองเข้าไปบ้างเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆเข้าไปเป็นลูกเล่นเข้าไปนะครับให้มันสนุกขึ้นก็คือก้าวแรกมาก็คือเราจะให้ยืมชุดนะครับชุดนอนที่เป็นชุดคุกคดคุกนะครับพอก้าวขึ้นไปที่ชั้น2เราก็จะให้ลงทะเบียนก็เหมือนนักโทษทั่วไปที่ก่อนที่จะเข้าคุกก็ต้องลงทะเบียนเขียนป้ายชื่อวันที่เข้าคุกแล้วก็ยืนแล้วก็ถ่ายรูปมีข้างหลังเป็นสเกลความสูงซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็ถ่ายเองแล้วเขาก็จะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ใน Twitter อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในห้องพักก็จะมีกิมมิคก็คือจะมีค้อนเป็นที่แขวนเสื้อค้อนก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหนังเรื่องนี้เลยถ้าเราดูโปสเตอร์หนังชอว์แชงค์เนี่ยมันจะมีหนังสือที่เจาะเป็นรูปค้อนแล้วก็พระเอกซ่อนค้อนอยู่ในหนังสือเล่มนั้นช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีแขกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเปิดใหม่ๆก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแต่เบิร์นโชคดีที่มีฝรั่งอีกผู้หนึ่งเขาเข้ามาพักแล้วก็เขาเขียนรีวิวแล้วก็ไปเผยแพร่ในประเทศเขาปรากฏว่ารอยเตอร์มาเห็นเขาก็ขอเข้ามาทำข่าวที่เราสำนักข่าวทั่วโลกก็หยิบเอาข่าวของรอยเตอร์ไปกระจายอีกทีหนึ่งเรียกว่าคนก็น่าจะรู้จักเราจากข่าวของในแต่ละประเทศเกือบทั่วโลกแล้วครับโรงแรมตอนนี้มีเปิดกันเยอะมากบางคนบอกว่ามันเกือบจะล้นแล้วตอนนี้เราก็คิดว่าถ้าเราจะทำยังไงให้โดดเด่นเราไม่เหมือนใครสิ่งแรกที่เราคิดก็คือเราต้องคิดว่าทำยังไงให้มันมีจุดที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่งั้นเราจะแหวกเรสโซเชียลออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากยิ่งลูกค้าวอล์กอินน้อยมากมันต้องลงที่สื่อต่างๆมันถ้าสื่อที่ออกไปเนี่ยถ้าเราไม่โดดเด่นจริงเนี่ยมันไม่อิมแพคลูกค้ามันไม่โดนใจลูกค้ามันก็จะกลายเป็นฟีดธรรมดาแต่เราจะทำไงให้ฟีดที่ออกมาในหน้า Facebook หรืออะไรต่างๆเขาเห็นแล้วก็สะดุดสิ่งนั้นก็คือเป็นโจทย์แรกที่เราต้องทำแหละว่ามันต้องโดดเด่นของคนนี้เราจะต้องรักษาคุณภาพเรื่องบริการเราต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นนะเราต้องโฟกัสเรื่องบริการเรื่องกิมมิคต่างๆเรื่องลูกเล่นเราต้องเสริมเข้าไปหรือว่าเรื่องห้องแต่ละหลังเราจะต้องมีอะไรให้ลูกค้ามาแล้วเป็นส่วนสนุกมาปีนี้ปีหน้าก็ยังอยากมาอีกเพราะมีอะไรที่มันใหม่ขึ้นมากว่าปีที่เขาเคยมาก็คือมาซ้ำแล้วเขาจะได้ประสบการณ์ใหม่ขึ้นไปอีกเราคิดว่าเราจะพัฒนาในเรื่องพวกนั้นมากกว่ากสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ